การที่เราไม่มีคู่หรือหาคู่ไม่ได้นะคะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยสมหวังกับความรักเลยมันอาจจะไม่ใช่เพราะว่าเรามีกรรมก็ได้นะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีบุญมากมากจนคนธรรมดาไม่สามารถอยู่กับเราได้ก็ได้นะสวัสดีค่ะอุ๋ยแม่หมอมือทองหรือชารีทาโร่วันนี้จะมาเล่าเรื่องราวของลูกดวงหลายๆคนนะคะที่เราดูดวงผ่านมาแล้วเราเจอเคสแบบนี้ค่อนข้างบ่อยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงดวงเขาเกิดมานะคะดาวของเขาไม่ค่อยดีชีวิตก็จะลำบากกระท่อนกระแท่นละหกละเหินนะคะเรื่องหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องความรักแต่ดาวเขาสูงส่งนะคะอย่างดาวพฤหัสดีๆดาวบุญอย่างเงี้ยค่ะมีคือดูแล้วก็เป็นคนมีบุญมาเกิดแหละถามว่าเอ้าทำไมเป็นคนมีบุญมาเกิดแล้วถึงชีวิตตกอับมันก็เกิดขึ้นได้หลายกรณีนะคะอย่างหนึ่งคือเป็นเทวดาลงมาเกิดเทวดาเนี่ยค่ะถ้าไม่หมดบุญก็ไม่ลงมาเกิดนะคะคือใช้บุญหมดแล้วเกิดมาก็ต้องมาสร้างเอาใหม่มาแบบเหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่อะค่ะหรือเป็นเทวดาที่ลงมาเกิดเพื่อบำเพ็ญเทวดาเขาก็จะไม่เอาทรัพย์สมบัติทรัพย์สินสลิงคานไม่เอาลูกไม่เอาผัวมาด้วยไม่เอาเมียมาด้วยอะค่ะก็คือมาคนเดียวส่วนมากนะคะจิตใจเขาก็จะอยู่กับศีลกับธรรมอยู่กับการบวชก็จะไม่อยู่กับการแสวงหาความรักแสวงหาเงินทองอะค่ะก็จะเป็นคนซื้อบื้อหน่อยไม่ค่อยทันโลกก็จะแบบให้อภัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เวรตกรรมส่วนมากนะคะเขาจะเป็นอย่างนี้นิสัยเขาอะนะไม่อยากได้อยากดีไม่แก่งแย่งชิงดีกับใครเป็นคนที่แบบยอมให้คนอื่นรังแกอะค่ะทำเพื่อคนอื่นเงี้ยหรือบางคนนะคะเป็นคนที่เป็นพรหมมาจากชั้นพรหมมาจากชั้นเทวดาเป็นนางฟ้าอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะก็ยากที่จะมีคู่ถ้าคู่เขาไม่มาเกิดด้วยอะแต่เนื่องด้วยนะคะเราไม่ได้เกิดชาติเดียวนะไม่มีใครเกิดชาติเดียวแต่เรื่องอย่างนี้มันเป็นอจินไตยนะคะเราจะอธิบายว่าเราถูกก็ไม่ใช่แต่เราอยากอธิบายในมุมมองของเราว่ามันเป็นอย่างนี้นะการที่เราไม่มีคู่เราเกิดมาจากที่สูงเราสูงมาก่อนนะคะบุญเราเยอะค่ะคนที่จะคู่ควรก็คือต้องเป็นคู่บุญคือมันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่อ่ะค่ะถามว่าคู่ครองเนี่ยเขากำหนดมาแล้วไหมกำหนดมาถ้าไม่กำหนดมาเนี่ยค่ะเราก็จะหาได้เรื่อยๆหรือกำหนดมาว่าให้มีหลายคนประมาณนี้คือใช้ชีวิตได้มีคนที่ทำบุญทำกรรมร่วมกันมาหลายคนก็จะอยู่แบบนี้อยู่ได้แต่คนที่ไม่เคยมีคู่เลยตั้งแต่เกิดมาไม่มีคู่เลยแล้วก็ไปบวชเลยอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะนี่อันนี้เราเคยเจอหรือบางคนก็จิตใจนี่ใฝ่ฝันว่าวันหนึ่งจะต้องไปบวชให้ได้ไปบรรลุธรรมหรือฝึกสมาธิให้ได้มันแก่ตัวมันอิ่มตัวเองคนจำพวกนี้ความรักเขาจะไม่ค่อยดีนะดาวความรักเขาจะเสียเลยดาวคู่ครองดาวความรักเรื่องเงินเรื่องทองอย่างเงี้ยไม่ดีเลยเราถามเอาแล้วเกิดมาทำไมก็เกิดมาเพื่อบำเพ็ญไงคะไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่บนโลกทีนี้คนปกติจะทิ้งได้ไหมล่ะคะทิ้งลูกทิ้งครอบครัวทิ้งภาระทุกอย่างคือหลุดโลกไปพ้นโลกพ้นวัฏฏะสงสารไปอ่ะทำไม่ได้ก็เลยต้องทนทุกข์เพื่ออะไรทนทุกข์เพื่อให้บรรลุจุดวัตถุประสงค์ของการมาเกิดอ่ะค่ะคือถ้าอยากหลุดจากการเวียนว่ายตายเกิดก็คือต้องไปให้พ้นไปนิพพานไปอย่างน้อยก็บรรลุพระโสดาบันประมาณนี้นะคะหรือมีจิตใฝ่บุญก็จะได้ไปเกิดเป็นเทวดาก็ไม่อยู่แบบนี้แต่เกิดมาแล้วอย่าทุกข์มันเลยค่ะภูมิใจว่าเฮ้ยเรามาจากที่ดีเราก็มีที่ดีที่จะไปมันทุกข์มันยากก็นี่แหละค่ะโลกมนุษย์ความสุขอ่ะมันหาได้เหมือนกันแต่คนที่ทำบุญมาปฏิบัติธรรมมาหรือมีบุญเก่ามาเนี่ยค่ะจะไม่อยู่กับความสุขจะมองไม่เห็นสุขจะไม่หลงกับความสุขหรอกคนที่เขาทำไมเกิดมาแล้วบุญเขาสูงจังเลยดูเขาดีจังเลยแบบสมหวังทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะชีวิตเขาอันนี้ไม่ได้อันนี้ขออนุญาตก่อนนะคะไม่ได้
บูลลี่ใครแต่ก็คือเป็นมุมมองเป็นสิ่งที่เราศึกษามาดูดวงมาแล้วเราได้มาอย่างนี้ก็คือดวงเขาอาจจะเป็นคนที่ได้รับกรรมมาอย่างแสนสาหัสแล้วนะคะคือเขาอาจจะมาจากนรกภูมิมาจากอสุรกายมาจากเคยเป็นสัตว์เดรัจฉานมาหรือเป็นคนที่มาเสวยบุญเลยอะค่ะคือเขามีบุญเหลืออยู่อะพูดง่ายๆมีบุญเหลืออยู่แล้วเกิดมาเพื่อที่จะสุขสบายก็จะได้เสวยภพที่สุขสบายหรือปรารถนาที่จะเกิดชาติหน้าสุขสบายแบบนี้ค่ะคือไม่ได้ปรารถนาจะไปใช้บุญบนสวรรค์เนี่ยคือปรารถนาที่จะแบบอยู่บนโลกแล้วร่ำรวยมีความสุขมีคู่เยอะๆเนี่ยคืออธิษฐานมาแบบนี้เขาก็ไม่ว่าจะทำอะไรนะคะในชาตินี้เขาก็รอดพ้นกฎหมายรอดคืออยู่ได้อะค่ะทำชั่วก็ไม่โดนอะไรอย่างเนี้ยก็คือเขาทำบุญมาแบบนี้เขายังไม่ถึงเวลาของเขานะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปเปรียบเทียบว่าทำไมคนคนนี้มีความรักความสุขร่ำรวยทุกอย่างคือดีหมดเขาอาจจะเป็นช่วงที่เขายังเสวยบุญอยู่ก็ได้ชาติหน้าเขาอาจจะไม่ได้อย่างนี้หรือเขาเสวยบุญเขาก็ไม่ประมาทในบุญเขาก็ทำต่อเสริมต่อไปเรื่อยๆเราอย่าเสียใจที่เราเกิดมาแล้วทำไมมันทุกข์มันยากจนมันลำบากเราอาจจะไม่ได้อธิษฐานขอลาภยศสรรเสริญสุขหรือความร่ำรวยก็ได้นะก่อนที่เราจะมาเกิดหรือเราตั้งปณิธานนะคะหลายภพหลายชาติมาแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นอยู่กับปัจจุบันค่ะมันทุกข์ก็พยายามมองข้ามมันไปบ้างนะคะมองหาความสุขให้เจอทำทานรักษาศีลทำสมาธิอยู่เป็นเนืองๆค่ะคือทำบ้างวันหนึ่งเมื่อบุญพอสะสมได้พอเราก็จะหลุดจากวัฏฏะที่มันเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยค่ะอยากมีคู่อยากมีความสุขในชาตินี้มันทุกข์เหลือเกินทำยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะผิดพลาดประการใดทำให้ขุ่นข้องหมองใจหรือมีข้อแนะนำติชมใดๆหรืออยากจะฟังเรื่องอะไรก็สามารถเขียนแนะนำมาได้นะคะแล้วคลิปหน้าเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ